สวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการทำเรลลิ่งต่อนะครับโดยที่จะโฟกัสไปที่การทำตัวพาร์เนลนะครับเรลลิ่งตัวที่เป็นพาร์เนลนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองทำจากไฟล์เริ่มตั้งต้นนะครับให้ดูนะครับดูวิธีการทำตัวพาร์เนลนะครับเก็ตง่ายพอตัดเซคชันดูนะครับตัวเทมเพลตนะครับ default เนี่ยเขาก็จะมีตัว class panel bottom fill ให้นะครับแบบนี้นะครับถ้าในกรณีนะครับในกรณีที่เราอยากได้ตัว panel ตัวนี้เป็น custom นะครับของเราเราจะทำยังไงนะครับเราจะเริ่มจากการสร้าง new family แล้วก็ใช้ตัว master panelเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเส้นเรฟเฟอเรนซ์เทรลแปลกๆนะครับมีตัวที่บอกเป็นสโลปแองเกิลด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวเส้นตรงๆนะครับซึ่งจะเท่าที่ลองโมดิฟายหรือว่าเล่นกับตัวพาร์เนลดูนะครับผมมองว่าถ้าเรลลิ่งเราเป็นแนวระนาบนะครับเราเขียนในแนวนี้อาจจะดีที่สุดนะถ้าเป็นเรลลิ่งที่เราจะใช้ในแรมหรือบันไดเราเขียนตามตัวเส้นเอียงเนี่ยจะดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นพาร์เนลที่เป็นใช้ extrusion แล้วก็ตัวแผ่นเต็มเป็นธรรมดานะครับตอนนี้ผมจะลองเขียนให้ดูเนื่องจากเราอยู่ที่ left นะฮะก็เป็น left ถ้าเป็นตัวแผ่นสี่เหลี่ยมเต็มธรรมดาเนี่ยเราก็เขียนตามเอียงได้เลยลองโหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปที่โปรเจกต์หนึ่งครับไม่สิเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้ดูผมก็จะมาเปลี่ยนตัวบลัสเตอร์นะครับนี่นะนะฮะก็จะเปลี่ยนเป็น Family 1กดโอเคเมื่อกี้สังเกตไหมฮะผมวาดเอียงก็จริงแต่ว่าพอแองเกิลนะฮะแองเกิลเป็น0นะครับสโลปก็เป็น0ก็จะได้ default width 600ปกตินะครับโอเคขอกลับไปที่โปรเจกต์หนึ่งโอเคนะฮะส่วนเมื่อเรามีบันไดเช่นเมื่อเรามีบันไดว่าบันไดประมาณนี้ชุบแล้วผมจะเปลี่ยนตัวเรลลิ่งให้เป็นตัวนี้โอเคนะฮะเมื่อเรามีบันไดหรือมีสโลปเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวพาร์เนลที่ผมบลัสเตอร์ที่ผมสร้างเมื่อกี้นี้นะฮะก็จะโดนปรับเอียงตามด้วยนะครับโดนปรับเอียงตามด้วยนี่คือข้อดีของการวาดเอียงนะครับเอียงแบบนี้เมื่อกี้ผมลืมปรับความหนามานี้โหลดกลับเข้าไปนะเขาก็จะเอียงตามด้วยนั่นเองตรงด้วยเอียงด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีสร้างตัวบลัสเตอร์ที่มีความซับซ้อนมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับสมมุติว่าผมจะปรับตัวพาร์เนลนะครับพาร์เนลตัวนี้ให้ family เขามีความซับซ้อนขึ้นหน่อยเช่น family 1นะครับก็จะขออนุญาตลบออกก่อนนะครับผมจะวาดตรงๆไปเลยนะครับ create extrusion เป็น left นะครับเนื่องจากเราอยู่ left ก็วาดสี่เหลี่ยมได้โอเคถ้าเป็นกรณีที่ผมมีเจาะรูนะครับเจาะรูแล้วก็มีเล่นฟิวเลตด้วย60เล่นฟิวเลตหน่อยชึบชึบชึบโอเคมีจ่อรูด้วยมานี้โอเคห้ามี
ีเลอร์ไปชุบก็เจ้าตัวนี้ก็มีเลอร์มาด้านล่างโอเคจริงๆต้องสร้างเส้น reference plane ด้วยนะครับเพื่อใช้ในกรณีที่เราจะปรับกว้างเราจะได้ฟิกเขาไว้นะฮะเขาไว้อย่าทำให้ถูกต้องสร้าง reference plane ก่อนซึบสองเส้นแล้วก็เส้นบนเส้นล่างก็ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของรูเจาะว่างั้นเถอะก็เอาง่ายๆเลยก็จะล็อกไว้ที่60บนทั้งล่าง60โอเคล็อก60โอเคล็อกตอนนี้60ล็อกล็อกโอเคหลังจากนั้นไอ้เจ้าวงกลมตัวนี้ผมก็เปิดเซ็นเตอร์มาวิสิเบิลขึ้นมาเซ็นเตอร์เขาก็ใช้คำสั่ง align นะครับล็อกนะทั้ง4วงเลยนะครับโอเคเมื่อเสร็จทั้ง4มุมแล้วก็ลองปรับความกว้างดูว่า700โอเคครับแล้วก็เช็คความหนาว่าเอาเข้าๆนะครับจริงๆอาจจะสร้าง reference plane มาระบุหนาหน่อยก็ได้นะใส่15โหลดเข้าไปนะครับเข้าไปในโปรเจกต์ชุดเซฟไหมโอ้ยโอ้ไรลองดูนะฮะนี่แบบนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องนะครับเมื่อกี้ผมใช้เจ้าตัวนี้นี้750เมื่อกี้ผมใช้700นะครับเราดูระยะห่างเตอร์สเตอร์ตอนนี้ยังเป็น800นะฮะผมจะปรับให้มันได้700ตลอดนะครับก็คือปรับ edit type นะวิธีการปรับตัวนี้อ่ะก็จะแบ่งเป็น350กับ250เพราะว่าวัดจากครึ่งพอดีโดยที่350เนี่ยตัวที่3เนี่ยก็คือเป็นตัว panel นะครับ panel ตัวนี้ผมห่างจาก previous คือห่างจาก steel flat ตัวแรกนะครับตัวนี้อ่านจากสตีลแฟตตัวแรกเท่ากับ350นะครับเขาจะวัดจากเซ็นเตอร์เข้ามา350ลองดูนะอ๋อพอดีตัวนี้แสดงว่าเจ้าตัวนี้เราปรับเป็นเซ็นเตอร์ก็เลยมีเศษหัวท้ายนะครับเห็นไหมนะวัด350นะครับแล้วก็ next นะก็คือไปหาเจ้าตัวโพนะครับโพเสาตัวต่อไปอีก350ก็คือค่าที่กรอบนี้นะครับแล้วก็จะรันลูปไปเรื่อยรันลูปไปเรื่อยโอเคทีนี้มาดูวิธีการทำตัวแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงมาดูวิธีการทำตัวสไปเดอร์นะครับวิธีการทำตัวสไปเดอร์ก็ผมก็จะก่อนที่ไปทำตัวสไปเดอร์นะฮะลองสังเกตตรงนี้เห็นมั้ยฮะเนื่องจากเราไม่ได้เขียนเอียงนะครับถ้าใครอยากทำเอียงก็อาจจะต้องผมแนะนำให้สร้างอีก M Blaster Panel อีกตัวหนึ่งที่เอียงนะแล้วก็มีรูแล้วก็มา Edit Type Duplicate เจ้าตัวนี้เป็น Type ที่2แล้วก็เลือกใช้ตัว Panel เป็นชนิดเอียงอาจจะง่ายกว่าโอเคมาดูวิธีการทำ Spider นะครับ Spider เนี่ยจะใช้ความรู้จากการทำ Blaster Pose นะครับก็สมมุติว่าผมมีเส้น reference plane ประมาณนี้ก็ประมาณอาจจะประมาณ780ก็ได้โอเคผมก็กะคร่าวๆจริงๆอาจจะต้องไปวัดระยะเป๊ะๆนะครับว่าขาสไปเดอร์ให้มันตรงกับตำแหน่งของรูอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้คำสั่ง create extrusion ธรรมดาตอนนี้เราอยู่ที่ left นะครับประมาณนี้ขาสไปเดอร์ประ
มานี้ง่ายๆ offset เยอะไป5ใส่เส้นนี้โอเคมันโค้งชุดโอเคได้แล้วผมก็กดแท็บแล้วก็มิเรอร์ไว้ฝั่งนี้ผมก็ใช้คำสั่ง SL เพื่อ split split 2อัน split โอเคลบเส้นนี้ออกลบเส้นนี้ออกแล้วก็ trim โอเคมีสไปเดอร์จะมี4ขา5ขาอะไรก็ใช้หลักการเดียวกันถูกปุ๊บดูที่ท็อปวิวนี่เมื่อกี้ผมใช้การดับเบิ้ลคลิกเมาส์วงกลางนะในการซูมเซนเตอร์ว่าอันนี้10ก็ผมก็จะเซฟนะครับเซฟตัวนี้เป็นที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้ Familyนี่ก็จะเป็นสไปเดอร์ฟูลนะสไปเดอร์1อ่ะ1ก่อนเทสโหลดกลับเข้าไปครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการติดตั้งสไปเดอร์นะครับก็ผมจะทำอย่างนี้นะฮะผมจะ edit นะครับ edit เขาแล้วผมก็จะเพิ่มนะฮะเพิ่มตัวตัวไอตัวโพสต์นะฮะบลัสเตอร์โพสต์ดูพิเคทโดยการดูพิเคทผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็น spider test โดยที่ spider test ของผมเนี่ยจะมีตำแหน่งเดียวกับโพสต์ตัวแรกนะครับก็คือตัวที่2กับที่3จะมีตำแหน่งเดียวกันฉะนั้น distance from previous ต้องเป็น0โอเคนี้น่าจะถูกละนะครับโอเคดูจบนะแต่ระยะยังไม่ถูกระยะต้องเอาขึ้นอีกประมาณ30ก็ไปแก้ก็ได้ spider ก็จะขอ move ขึ้นเลยนี่แหละง่าย move 30ตัวปลายตัวไลท์อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะให้เห็นคอนเซ็ปต์นะเห็นคอนเซ็ปต์ทีนี้เรามีปัญหาอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนตัวสไปเดอร์นะครับตัวจบโอ้ยเมื่อกี้ผมก็ลืม copy นะยังก็ลืม copy ประมาณ460ชุบเอา copy ไป460ขึ้นอีกนิดนึงนะอันนี้ไม่ซีเรียสเรื่องระดับตำแหน่งมากนะครับเพราะว่าเราเน้นที่หลักการนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็จะเห็นว่าตัวสไปเดอร์ของผมนะฮะสไปเดอร์ของผมตัวสุดท้ายก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีสตาร์ตัวแรกก่อนนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือตัวสุดท้ายนะครับก็อาจจะทำโดยการนะครับเพิ่มเจ้าตัวดูพิเคทนะครับดาวลงมาเพิ่มเจ้าตัวสไปเดอร์1 test นะครับ base offset อันนี้เป็น0นะฮะแล้วก็ offset จาก top rail ก็คือจะลอกจากเบอร์3เนี่ยนะมา0โอเคตัวนี้ pattern นี้เป็น0นะที่ต้องเป็น310เพราะว่าวัดจากเบอร์4นะ from previous เบอร์4ก็คือเป็นพาแนลวัดจากเซ็นเตอร์มา250ผ่านโอเคผ่าน yes yes โอเคโอเคใช้ได้นะใช้ได้แต่ตัวสุดท้ายไม่ได้จบด้วยไอ้เจ้าโพสต์นะฮะตัวสุดท้ายเป็นตัวเพื่อความง่ายเลยผมจะเอา start นะครับเอา start กับ end เนี่ยออกก่อนเพื่อเช็คดูว่าเราทำถูกหรือยังเห็นไหมฮะไม่ได้จบด้วย post ก็เพิ่ม post เข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาก็คือเรา duplicate เจ้าตัวนี้ก็ได้ still flat แล้วก็กดเขาดาวลงมาล่างสุดนะครับตัวนี้ก็จะห่างกับไอ้เจ้า previous ก็คือเบอร์5ก็คือ
ไฟเดอร์ตัวนี้เท่ากับ0พัทเทิร์นเลงยังเป็น700โอเคอัพพลายเยี่ยมนะแก้ปัญหานี้แล้วก็เหลืออะไรนะครับเหลือตัวจริงๆสไปเดอร์นะครับตัวมุมนะฮะตัวมุมก็จริงๆต้องทำเป็นสไปเดอร์ L กับสไปเดอร์ R แล้วมาต่อกันมาดูวิธีการทำครับมาดูวิธีการทำสไปเดอร์1ผมก็จะทำให้สไปเดอร์1ก็จะทำให้มี2อันคือสไปเดอร์1กับสไปเดอร์2นะเดี๋ยวผมลองชึบโอเคดีลิทถูกโหลดเข้าไปชึบเซฟโอไรเยี่ยมเอ้าเมื่อกี้ลืมทำตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนด้วยก็มองไม่เห็นเขาก็ไปเลยโอเคโหลดเข้าไปโอไรโอเคครับแล้วก็ส่วนสไปเดอร์สองนะครับก็แก้จากสไปเดอร์หนึ่งโอเคมิเลอร์เขาชุบเฮ้ยชุบลบออกไฟล์เซฟแอพฟามิลี่Spider 2 Spider 2โหลดเข้าไปแล้วเราก็มาเพิ่ม Spider 2อย่างนี้นะครับเกตSteel Fat เป็นตัวแรกนะครับต่อมาเป็น Spider 1นะครับที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ตามด้วยตัว Panel โอเค Panel ของผมคือ Family 1350วัดจากสไปเดอร์มา350ต่อไปเป็นสไปเดอร์1ถูกแล้วแล้วก็ต้องตามด้วยสไปเดอร์2ก็คือต้องดูเคสสไปเดอร์2แล้วก็ตัวนี้ต้องเป็น0นะครับเพราะว่าอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับสไปเดอร์1เวอร์5กดโอเคก่อนได้ถูกปะแบบนี้Oops ตัวสุดท้ายยังพลาดตัวสุดท้ายยังพลาดโอเคตัวสุดท้ายจริงๆต้องเป็นเดี๋ยวนะไปเนี่ยหนึ่งถ้าเราจริงๆเราต้อง delete ตัวนี้ออกโอเคแล้ว spider 2ก็คือหากจากตัวนี้350เลยนี้ครับต้องนะครับอันนี้ถูกต้องโอเคก็คอนเซปต์การสร้างวอลลัสเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้วิดีโอตัวนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ต้องค่อนข้างใช้ความละเอียดแล้วก็ความเข้าใจระดับหนึ่งอยู่นะครับทีนี้จริงๆผมต้องไอ้สไปเดอร์พวกนี้ผมต้องออฟเซตออกมาOffset Offset สักประมาณ10 มิลโอเคโอเคอะไรประมาณนี้ฮะ Offset เขาก็เดี๋ยวผมไล่นะครับเดี๋ยวไล่ซีเควนซ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสรุปนะครับเป็นการสรุปพลาสเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีไล่ซีเควนซ์นะฮะดูวิธีไล่ซีเควนซ์วิธีไล่ซีเควนซ์เนี่ยอันดับแรกนะครับแพทเทิร์นเบอร์แรกเป็นสตีลแฟลตก็คือตัวแรกนะครับแรกต่อมาตัวที่2นะครับเป็นสไปเดอร์เบอร์1นะครับที่ distance from previous เป็น0คืออยู่ตำแหน่งเดียวกันตัวที่3คือเป็น family 1หรือว่าเป็น panel ของผมนั่นเองที่เจาะรูไว้ห่างไป310คือวัดจาก center เพราะว่าตัว panel ตัวนี้นะครับตัวกระจกตัวนี้ผมทำไว้700ก็เลยแบ่งครึ่งหนึ่งก็คือ310จากนั้นจะเป็นตัว spider 2นะครับ spider 2ก็คือตัวนี้นะครับตัวฝั่งนี้
งซ้ายนี้นะครับที่วัดจากเซนเตอร์ตัวนี้มา350เป็นสไปเดอร์2เสร็จแล้วก็จะตามด้วยสติลแฟลตนะครับสติลแฟลตที่ตำแหน่งเดียวกันแล้วเขาก็จะวนนะครับเมื่อจบแพทเทิร์นเลงแล้วเขาก็จะวนใหม่ครับวนไปหาเจ้าสติลแฟลตตัวนี้ใหม่นะครับซ้ำที่เดิมไม่เป็นไรแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยไล่สไปเดอร์1วนไปเรื่อยครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวไกด์ไลน์ให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเรลลิ่งตัวที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่านี้ได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ